คราวนี้มาต่อในส่วนของ B กันนะคะเขาก็ถามเป็นกฎเฉยๆดังนั้น number 1นะคะ we use a and to talk about something for the first time ก็คือเป็นการพูดถึงสิ่งที่พูดเป็นครั้งแรกพูดถึงเป็นครั้งแรกก็เอาจาก 5A เข้ามาเติมก็คือข้อ A นะคะ number 2 we use to talk about something already mentioned พูดถึงสิ่งที่พูดซ้ำนะคะก็เป็น B ใช่ไหมจาก BBC program เป็น the program และ number 3นะคะ we use to talk about plural or count uncountable nouns in general เราไม่ใช้ article ในการพูดถึงคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือคำนามที่นับไม่ได้นะคะแบบทั่วๆไปด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าเดอะมันก็ใช้กับ plural ได้แต่ว่ามันต้องเป็นคำนามเฉพาะนะคะแต่ตัวนี้มันไม่เฉพาะก็จะตรงกับข้อ D-Dog นะคะเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมนะคะต่อมา number 4 we use the to talk about specific plural or uncountable noun ก็ต้องเป็นเดอะที่พูดถึงตัวเดี๋ยวนะ gunsนะคะข้อ H นะคะเพราะอะไรนะคะเป็นการที่ใช้ในสงครามแปลว่ามันเป็นปืนที่เฉพาะใช้ในสงครามเป็นการบอกประเภทชัดเจนนะคะก็คือเป็นคำนามเฉพาะนะคะใช้ the ทำไม we use the when it's clear which thing we are referring to คือพูดถึงสิ่งที่อ้างถึงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอ้างถึงอะไรก็คือข้อ G เป็น the picture on the label รูปที่อยู่บนฉลากแปลว่ามันมีอยู่แค่รูปเดียวคือรูปที่ฟาโรใช่ไหมรูปที่ฟาโรกำลังสู้ศัตรูอยู่นะคะต่อมา we use the when only one of something exists นะคะก็คือเราใช้ the เมื่อนะคะมีเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่นะคะก็คือ the sun ตรงกับข้อ 4นะคะ we use a and to talk about jobs and roles นะคะอาชีพนะคะอาชีพดังนั้นในที่นี้ก็ต้องเป็น F เพราะว่าเป็น an Egyptian pharaoh นะคะเป็นหน้าที่ใช่ไหมเป็น pharaoh นะคะถึงเป็นกษัตริย์มันก็ถือว่าเป็นมีอาชีพมีการงานมีหน้าที่นะคะและสุดท้ายเราใช้แบบ no article คือเป็นขีดเนี่ย with most countries นะคะแปลว่าในที่นี้คือใช้ Greece ต้องเป็นข้อ E นะคะเพราะ Greece ไม่สามารถเติมดึกได้ก็จะตามนี้เลยนะคะสามารถดูเฉลยได้ในหน้านี้ถ้าสมมติว่าดูมันมั่วไปแล้วเมื่อกี้นะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายเดี๋ยวขอลบหน่อยละกันนะคะแล้วจะเขียนคืนให้นะคะเพราะตัวนี้มันจะดูรกๆหน่อยคราวนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยให้เติม a and the หรือ no article ลงไปนะคะThis is a very simple object. ทำไมใช้อะกรณีนี้ล่ะนะคะเพราะเขาพูดถึงลอยๆอะสิ่งของลอยๆเป็นสิ่งของทั่วๆไปก็เป็น in general ก็ใช้อะนะคะ It's just a coin นะคะถึงแม้เราจะเห็นรูปแล้วเหมือนกับว่าเอาก็รู้แล้วไงว่ามันเป็นเหรียญแต่เราเพิ่งเห็นในครั้งแรกก็ต้องใช้ a coin นะคะ From the UK นะคะเพราะว่าสหราชอาณาจักรนะคะเขาใช้ theถึงแม้ว่าประเทศจะมีเขาเรียกว่ามีประเทศอย่างเช่นกรีซสเปนหรือประเทศอื่นๆอย่างไทยแลนด์เราไม่เดอะไทยแลนด์ถูกไหมนะคะจะไม่มีเดอะแต่ว่า UK เขากำหนดให้มีนะคะของตัวเขา which was in use at the start นะคะเริ่มต้นก็คือถ้ามี start แล้วก็มี end ก็ใช้เดอะนะคะแล้วก็ยุคสมัยด้วยนะคะยุคสมัยก็ใช้เดอะนำหน้าเหมือนกันอันนี้เขียนย่อๆเนาะเขียนเป็นเท่ากับแต่ไม่ได้ว่ามันแปลว่าเดอะนะแต่มันหมายถึงว่าอย่าบอกให้ฟังว่าสตาร์กับเอ็นก็ใช้เดอะยุคสมัยก็ใช้เดอะนะคะ but is the writing นะคะเป็นงานเขียนก็คือพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นใช้เดอะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้าก็เพิ่งเห็นว่ามันโผล่มาเป็นคำแรกเลยทำไมไม่ใช่อะล่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะตัวงานเขียนมันมีแค่งานเดียวก็คือเราเป็นงานเขียนที่พูดถึงเหรียญตัวนี้
ดังนั้นเราก็เลยเน้นให้เขาไปนะคะมีแค่งานเดียว is the writing on the coin นะคะเพราะว่า coin พูดถึงไปแล้ว that is important ที่มันมีความสำคัญมาก is a vote for women นะคะให้โหวตให้บรรดาสตรี because at the time นะคะเวลาก็ใช้ the นะคะแล้ว woman ตัวนี้อย่าโดนหลอกนะตัวนี้อ่าน women ใช่ไหมนะคะเป็น plural นะคะเป็นพหูพจน์นะคะเราอาจจะคิดว่ามันมี women ตรงนี้แล้วต้องเป็น the ไม่ใช่นะคะตรงนี้ต้องเป็น no article เพราะว่าใน vote for women มันไม่ได้พูดถึง women แบบที่เราใช้ปกติมันเป็นแค่คำที่เขาสลักลงไปบนเหรียญเฉยๆเราไม่นับนะคะอันนี้ women เราพูดถึงผู้หญิงทั่วๆไปในสมัยนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะvoteตอนเลือกตั้งนะคะไม่มีสิทธิ์เลยดังนั้นก็เลยทำให้ว่าเขาเลยต้องเป็น woman a woman แบบไม่ใช้ article นะคะเพราะพูดถึงผู้หญิงทั่วๆไปแล้วก็ it was นะคะ very effective way of protesting นะคะเป็นการประท้วงนะคะที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งตัวนี้เพิ่งพูดถึงในครั้งแรกก็ใช้อะนะคะแล้วก็คราวนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะพอดีมันเด้งออกตัวนี้จะเป็นอะนะคะBecause everyone in นะคะ society เป็น no article นะคะเพราะว่ามันพูดถึงสังคมทั่วๆไปนะคะที่ใช้อะไร coins พูดซ้ำเป็นครั้งที่3นะคะดังนั้น coins ก็ต้องเติม the เข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะการใช้ a and the นะคะน่าจะพอเข้าใจกันมาบ้างแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจดูซ้ำได้เนาะนะคะมีทั้งสไลด์มีทั้งเป็นตัวคลิปให้ดูนะคะดังนั้นขอให้ทบทวนด้วยนะคะ